วันนี้นะครับเราอยู่กับ HRV ใหม่นะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างนะครับวันนี้เรามาดูกันครับมาดูกันตั้งแต่ภายนอกก่อนนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงกันไปบ้างนะครับอย่างแรกที่เห็นกันเลยนะครับแน่นอนครับกระจังหน้าครับเราจะเห็นว่ากระจังหน้าเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดครับในรุ่น RS ครับก็ต้องบอกว่าในรุ่น RS เนี่ยถือว่าเป็นจุดที่เปลี่ยนมากที่สุดนะครับมากกว่าตัว EL แล้วก็ตัว E นะครับ RS นะครับเป็นกระจังหน้าที่ถูกออกแบบใหม่นะครับนี่มีโลโก้ RS แบบนี้กระจังหน้าถ้าสังเกตดีๆครับมันจะตรงลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวกันชนครับก็ถูกปรับเปลี่ยนนะครับเส้นกันชนเนี่ยเรียกว่าลายเส้นต่างๆเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเช่นเดียวกันครับเฉพาะด้านหน้านะครับแต่ในตัวสเกิร์ตรอบๆคันนะครับเรียกว่าสเกิร์ตของตัวรถคันนี้เนี่ยไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนอะไรมากมายนะครับสเกิร์ตยังเหมือนเดินกับตัวที่แล้วนะครับและอีกหนึ่งจุดนะครับที่เป็นไฮไลท์เลยก็ว่าได้นะครับกับนี่ครับไฟหน้านะครับก็จะเห็นว่ามีตัวโคมโปรเจคเตอร์อยู่ด้านในนะครับตัวนี้เนี่ยทำงานคล้ายๆกับตัวแอคคอร์ดนะครับรุ่นพี่ของเขานั่นเองนะครับเวลาเลี้ยวเนี่ยตัวโคมตัวนี้ครับก็สามารถเลี้ยวตามพวงมาลัยแบบนี้เช่นเดียวกันครับก่อนหน้านี้ครับตัวเรนของตัวไฟหน้าเนี่ยเป็นแค่ตัวรีเฟกต์นะครับเป็นตัวสะท้อนเปิดปิดอัตโนมัติได้แต่ว่าไม่สามารถยกขึ้นยกลงได้นะครับแต่ตอนนี้สามารถทำได้แล้วครับเพิ่มเติมขึ้นมานอกจากสวยงามแล้วก็ยังใช้งานดีมากยิ่งขึ้นครับแล้วไฟหน้าแบบนี้นะครับถ้าอยากได้นะครับก็มีเฉพาะตัว RS เท่านั้นครับด้านข้างของตัวรถนะครับก็ต้องบอกว่าจุดแรกเลยที่จะเห็นว่าถูกปรับเปลี่ยนไปนะครับก็คือนี่ครับตัวล้อนั่นเองครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับหลายๆคนคิดว่ามันเป็นล้อลายใหม่นะครับเป็นล้อลายเดิมนะครับถ้าสังเกตดีๆนะคือมันเป็นล้อลายเดิมที่มีสีใหม่นะคือสีดำแบบนี้แล้วก็ปัดหน้าขอบด้านหน้าเนี่ยเป็นปัดเงาครับทำให้เรารู้สึกว่าล้อตัวนี้18นิ้วตัวนี้นะครับดูเป็นลายใหม่ขึ้นมาเลยทีเดียวนะในล้อขนาด18นิ้วนะครับก็ได้เฉพาะตัว RS เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นตัว EL กับตัว E นะครับก็จะได้ล้อ17นิ้วแล้วก็ลายต่างกันนะครับต้องบอกว่าล้อลายตัวนี้เหมือนตัวญี่ปุ่นเลยทีเดียวนะเรียกว่าดูมีความสวยงามแล้วก็ในส่วนตัวผมชอบลายแบบนี้นะก็คือหน้าปัดเงานิดนึงและด้านในเป็นสีดำแบบนี้นะครับเรียกว่าทำให้รักษาง่ายแล้วก็ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ตัว RS พิเศษก็คือแน่นอนครับหลังคาเป็นแบบทูโทนนั่นเองนะครับด้านข้างตัวรถเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆนะครับไม่มีปรับเปลี่ยนอะไรมากในส่วนด้านท้ายนะครับจุดที่มันโดดเด่นมากที่สุดแล้วก็ถูกปรับเปลี่ยนมากที่สุดเลยก็ต้องบอกว่าตัวไฟท้ายนั่นเองนะไฟท้ายตัวนี้เป็นตัว RS นะครับก็เรียกว่าเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนใหม่ขึ้นเฉพาะ RS เท่านั้นนะครับถ้าเป็นตัวรุ่นเดิมเนี่ยไฟท้ายเป็นแบบไหนนี่เป็นแบบนี้นะครับนี่เราจะเห็นว่ารถคันนี้เป็นรุ่น EL นะครับไฟท้ายก็ยังเหมือนเดิมนะครับแต่ในรุ่น RS เนี่ยไฟท้ายเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรียกว่าดูมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับจุดที่ถูกปรับเปลี่ยนอีก1จุดเรียกว่าจุดเพิ่มเติมดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรนะครับก็คือนี่ครับเซ็นเซอร์4จุดนอกจากเรามีกล้องด้านท้ายแล้วแล้วเขาก็ให้ตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับ4จุดมาให้ด้วยนะครับแต่เซ็นเซอร์ตัวนี้ก็ให้เฉพาะตัว RS เท่านั้นเช่นเดียวกันครับและคันนี้นะครับกับ HRV RS อีก1คันนะครับก็ต้องบอกว่าคันนี้เป็นสีขาวนะครับหลังคาไม่ใช่ทูโทนแบบนี้นะครับแต่ต้องเพิ่มตังค์เช่นเดียวกันครับแต่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับภายนอกนะครับเรียกว่าเหมือนกันกับตัวสีแดงเมื่อกี้นะครับแต่ว่าภายในนะครับเราไปดูกันนะว่าภายในเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างครับในส่วนภายในนะครับเรียกว่าถูกปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ทำให้ตัวรถเนี่ยน่าใช้มากยิ่งขึ้นนะครับเราเริ่มกันตั้งแต่เส้นตรงนี้ครับเมื่อก่อนนี้ครับเป็นออกสีเทาๆคล้ายๆโครเมียมนะครับแต่ตอนนี้นะครับในรุ่น RS นะครับก็เป็นเส้นสีแดงนะครับแบบนี้นะครับเรียกว่าตกแต่งตั้งแต่ขอบด้านหน้านะครับจนถึงขอบประตูเนี่ยเป็นเส้นเดียวกันเลยนะครับทำให้ดูรถเนี่ยดูมีความสวยงามและบ่งบอกว่าคันนี้คือ RS นะครับมาถึงตัวเบาะนะครับถ้าเบาะคนนั่งกันก่อนครับเบาะคนนั่งเนี่ยถูกปรับเป็นไฟฟ้าแบบ8ทิศทางนะครับฟังก์ชันการปรับเบาะนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถปรับเบาะเนี่ยได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เรารู้สึกว่านั่งสบายมากยิ่งขึ้นนะครับรูปทรงของตัวเบาะเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆนะครับแต่จุดที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นและก็บ่งบอกว่าตัวนี้เป็น RS นะครับปั๊มลงไปเลยนะครับกับตัวเบาะนะครับตรงกลางแบบนี้นะครับเรียกว่าปั๊มตัว RS เพิ่มเติมขึ้นมานะครับเป็นรุ่นที่มันแตกต่างจากรุ่น E แล้วก็ EL นะครับการเดินเส้นได้แบบนี้ครับเส้นได้เนี่ยชัดมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นเส้นสีแดงแบบนี้นะครับเฉพาะรุ่น RS เท่านั้นนะครับมาถึงคอนโซลตรงกลางนะครับคอนโซลตรงกลางนะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนนี้นะครับคอนโซลตรงกลางนะครับจะถูกแบ่งซ้ายและขวามันจะแตกต่างกันนะครับคือมันจะเป็นเส้นขอบแบบนี้นะครับทำให้ตัวรถเนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างยากสำหรับผู้นั่งด้านขวานะครับและการหยิบจับต่างๆหรือว่าการใส่ของนะครับมันจะค่อนข้างลำบากนะครับแต่ในครั้งนี้นะครับเขาเพิ่มคอนโซลที่ตรงนี้หายไปดังนั้นเนี่ยช่องตรงนี้สามารถเก็บของได้มากขึ้นครับนี่ผมสังเกตให้ดูนี่เราสามารถวางของแบบนี้ได้นะครับเรียกว่ามือถือเนี่ยลึกๆแบบนี้ไวเลสชาร์เจอร์นี่
สามารถชาร์จได้แบบนี้ครับเรียกว่าวางปุ๊บก็สามารถชาร์จได้ที่ตำแหน่งตรงนี้ในส่วนของช่อง USB นะครับก็ต้องบอกว่า Type C นี่ให้มา1ช่องและด้านหลัง2ช่องและก็นี่ครับ Type A ก็ยังมีมาให้นะเผื่อว่าหลายๆคนเนี่ยจะต้องใช้ก็มีอีก1ช่องครับการใช้งานของเขาเนี่ยเรียกว่าทำให้ตัวรถเนี่ยมันใช้งานได้อเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นครับเพราะก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าการเก็บของต่างๆเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างเก็บยากครับแต่ในครั้งนี้เก็บได้มากขึ้นแบบนี้ทำให้ตัวรถเนี่ยน่าใช้มากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของพวงมาลัยหรือว่าตัวรถเนี่ยหรือหน้าจอไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนอะไรนะครับในส่วนไฮไลท์นะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่หลายๆคนอาจจะปนเลยว่าได้ครับก็คือหน้าจอตรงตำแหน่งตรงนี้ครับหน้าจอกลางของเขาเนี่ยเรียกว่าถูกปรับเปลี่ยนให้มันชัดมากยิ่งขึ้นสิ่งที่หลายคนบ่นคืออะไรแน่นอนครับเวลาเราถอยหรือว่าใช้ Honda Lane Watch ต่างๆเนี่ยหน้าจอตัวนี้จะไม่ค่อยชัดนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรียกว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับนี่ผมกดให้ดูนี่เลนวอตเนี่ยเรียกว่าชัดมากขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับที่ถูกปรับปรุงมาหรือว่าเราเข้าเกียร์ถอยแบบนี้นะครับนี่เมื่อก่อนนี้เนี่ยจริงๆในนี้แสงมันค่อนข้างน้อยนะครับเรียกว่าก็ยังถือว่าโอเคทีเดียวนะถ้าในมุมมองผมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันเห็นชัดละเอียดมากยิ่งขึ้นครับเพราะก่อนหน้านี้ต้องบอกเลยว่าภาพมันจะค่อนข้างแตกแต่ตอนนี้ถือว่าชัดมากยิ่งขึ้นอันนี้ถือว่าเขาปรับเปลี่ยนตามคำเรียกร้องนะครับและแน่นอนครับในครั้งนี้ก็ทั้ง Android Auto และก็ Apple CarPlay เนี่ยในการเชื่อมต่อเนี่ยเป็นไวเลสแล้วครับก็ไม่ต้องเชื่อมต่อแบบใช้สายแล้วนะครับและในส่วนของดีไซน์หน้าจอครับก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้หลายๆคนอาจจะล้อนะครับว่ามันเป็นกล่องแบบคล้ายๆตู้ปลานะครับเพราะว่ามันจะมีแบบเหมือนตัวนูนๆออกไปด้านนี้นะครับแต่ในครั้งนี้ถูกปรับให้มันดูเป็นแนวตั้งๆแบบนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ค่อนข้างโล่งและทำให้มันดูสบายตามากยิ่งขึ้นอันนี้ถือว่าเขาก็ปรับเปลี่ยนมาด้วยเช่นกันครับและนี่ครับนี่หลายๆคนอาจจะเรียกร้องก็คือนี่ครับฟังก์ชันการแต่งหน้านะครับนี่สำหรับสาวๆนะครับคือมีไฟมาให้แล้วนะครับทั้งสองด้านเลยทีเดียวแบบนี้นะครับเพิ่มการใช้งานให้มันสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอเนกประสงค์มากยิ่งขึ้นนะครับเล็กหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่เพิ่มเติมขึ้นมาเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าผมว่ามันเป็นกิมมิคที่ดีนะครับก่อนหน้านี้มันใช้อยู่ใน Accord นะครับแต่ตอนนี้มาในตัว HR-V นะครับนี่ครับนี่ผมกดให้ดูนี่เวลาเรากดเบรกแบบนี้ครับนี่ไฟท้ายก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเราเปิดไฟหน้าเนี่ยมันจะเห็นเป็นไฟหน้าที่มันเปิดขึ้นด้วยเช่นกันนะครับเรียกว่าเป็นกิมมิคเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่านี่มันเพิ่มเติมขึ้นมาทำให้ตัวรถเนี่ยน่าใช้มากยิ่งขึ้นครับนี่เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวมันก็ขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอ๋ออีกหนึ่งฟังก์ชันเป็นไฮไลท์ของเขานะครับต้องบอกว่าเครื่องยนต์เนี่ยเขาไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนอะไรนะครับแต่ว่าเครื่องยนต์ยังเป็น253นิวตันเมตรประหยัดน้ำมัน 25.6 กิโลเมตรต่อลิตรทีเดียวนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนก็คือเขาแดมมาเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับตัวรถก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกตันตามตรงนะครับเก็บเสียงเนี่ยจากพื้นเนี่ยค่อนข้างดังนะแต่ว่าเสียงจากลมปะทะตัวรถเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากแต่ในครั้งนี้เขาบอกว่าเขาแดมมาเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับเราคงต้องไปดูและทดสอบกันในเวลาขับจริงนะครับว่าการปรับเปลี่ยนในครั้งนี้มันจะดีมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนครับในส่วนของไฟท้ายนะครับนอกจากเปลี่ยนเป็นเส้น LED แบบนี้นะครับจะสังเกตดีนะครับตัวนี้เป็นสีแบบสโมคครับเรียกว่าลมดำแบบนี้ตัดกับสีแดงทำให้ดูมันสวยงามและดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นครับและไฮไลท์นะครับที่ต้องบอกว่าคันนี้เลยนะครับกับ EL นะครับที่เป็นสีใหม่นะครับสีนี้เรียกว่าสีกากีนั่นเองนะครับและกระจังหน้าแบบนี้ครับในรุ่น EL เนี่ยเรียกว่ารุ่นกลางนะครับเพราะว่ารุ่นล่างสุดของเขาก็จะเป็นรุ่นตัว E นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้ถูกปรับเปลี่ยนกระจังแบบไหนนะครับเส้นไกด์ของเขาเนี่ยต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นเส้นตัดโค้งแบบนี้นะครับแต่ในครั้งนี้เส้นไกด์เขาจะค่อนข้างตรงแบบนี้นะครับทำให้ตัวเส้นต่างๆตัวรถเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนไปด้วยเช่นกันนะครับตัวรถเนี่ยพอมันเป็นกระจังแบบนี้กับสีเดียวกับตัวรถเนี่ยผมมองว่ามันสวยมากยิ่งขึ้นนะครับในรุ่น E นะครับก่อนหน้านี้กระจังหน้าจะเป็นสีดำนะครับแต่ตอนนี้ในรุ่น E ธรรมดาเนี่ยกระจังหน้าก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้ด้วยเช่นกันนะครับเรียกว่าถูกปรับเปลี่ยนให้มันดูมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับตัว i เนี่ยจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ตัวกลมๆเล็กๆนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะสังเกตเห็นได้ว่านี่ไฟหน้าของเขานะครับถ้ามองเข้าไปลึกๆเนี่ยตัวลูกแก้วตัวข้างในนะครับตัว LED ลูกแก้วข้างในเนี่ยมันไม่มีโปรเจคเตอร์ด้านในแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยในรุ่น RS เท่านั้นนะครับที่จะเป็นไฟที่เลี้ยวตามและหลบรถคันข้างหน้านะครับที่เวลาเราสวนมานะครับแต่คันนี้ก็ยังเป็นไฟอัตโนมัติถ้าเปิดปิดแบบอัตโนมัติแต่ว่ามันจะไม่เลี้ยวตามแล้วก็จะไม่หลบรถคันข้างหน้าครับแค่เปิดยกสูงกับยกต่ำเท่านั้นนะครับเพราะว่าในตัวทุกรุ่นย่อยนะครับก็ต้องบอกว่ามี Honda Sensing มาให้ทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับในรุ่นสีกากีแบบนี้นะครับจะได้หลังคาสีดำแบบนี้นะเป็นสีแบบทูโทนนะครับถ้าในสีอื่นนะครับก็ต้องบอกว่าที่หลังคาเป็นแบบทูโทนแบบนี้ไม่มีนะครับแต่ถ้าคุณอยากได้สีกากีแบบนี้และหลังคาเป็นสีกากีด้วยก็แน่นอนครับในรุ่น EL จะไม่มีให้นะเพราะว่าจะเป็นหลังคาดำเท่านั้นครับสำหรับสีกากีตัวนี้นะครับและในส่วนของล้อนะครับอย่างที่บอกนะครับคันนี้จะได้ล้อ17นะครับก็เป็นลายแบบที่ตรงๆแบบนี้ครับสีดำและจุดที่มันแตกต่างกับรุ่น RS อีก1อย่างนะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าซุ้มแบบนี้นะครับกับสเกิร์ตรอบคันนะครับจะเป็นแบบดำด้านนะครับถ้าจะเป็น RS เนี่ยจะเป็นดำเงา
ครับในส่วนตัวผมชอบดำด้านมากกว่านะครับเพราะว่าดำด้านเนี่ยมันรักษาง่ายกว่านะครับถ้าเป็นดำเงาเนี่ยถ้าไปโดนขูดหรือว่าเป็นรอยเนี่ยมันจะรักษายากกว่านะครับอันนี้จะรักษาค่อนข้างง่ายกว่านะครับและในตัว EL นะครับกับตัว E นะครับก็ต้องบอกว่าไฟท้ายยังเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นเส้น LED แบบนี้แล้วก็ลายเป็นเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นรุ่น RS นะครับก็อย่างที่บอกนะครับมันจะเป็นเส้นแบบเส้น2เส้นแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟท้ายจะเป็นสโมกนะครับก็เรียกว่าจะแตกต่างจากตัวนี้ครับตัวนี้ก็เรียกว่าไฟท้ายเหมือนเดิมนั่นแหละครับก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรแต่ในรุ่น RS เนี่ยจะถูกปรับเปลี่ยนไปนะครับอ๋ออีกอย่างนึงครับกับรุ่น EL เนี่ยจะมีสีกากีและในรุ่น RS จะเป็นสีกากีเท่านั้นนะถ้าเป็นรุ่น E เนี่ยจะไม่มีสีกากีแบบนี้นะครับฟังก์ชันการพับเบาะของ Honda นะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่เรียกว่าหลายๆคันทำไม่ได้เลยนะครับคือผมว่า Honda เนี่ยเขาคิดในเรื่องการพับเบาะได้ค่อนข้างดีทีเดียวนะการที่พับเบาะแบบนี้ได้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับการใช้งานจริงนะพับลงมาแบบนี้ทั้ง2ฝั่งแบบนี้นะครับเรียกว่ามันเพิ่มพื้นที่การใช้งานได้มากยิ่งขึ้นแบบนี้นะครับหรือว่าเราอ่ะจะต้องการพับที่เป็นพับเบาะลงมานะครับก็คือเรียกว่าเพิ่มพื้นที่แบบนี้ได้ด้วยนะครับเรียกว่าเนี่ยพอมันพื้นที่ตรงใต้เบาะเนี่ยมันโล่งนะครับทำให้เราสามารถพับเบาะได้เรียบนะครับทำให้พื้นที่ในการเก็บของเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวสำหรับฟังก์ชันในการพับเบาะแบบนี้นะครับแอร์นี่มีมาให้ในทุกรุ่นย่อยเลยครับในการตกแต่งภายในนะครับในรุ่น EL นะครับอย่างที่บอกนะครับจะแตกต่างจากรุ่น ICE นะครับนี่ทีมการตกแต่งแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าแตกต่างกันอันนี้เป็นแบบโครเมียมนะครับ ICE เนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับแล้วตัวบองเขานี่ ICE ไม่มีนะครับโลโก้ไม่มีแล้วก็เดินได้ออกสีเทาๆนะครับก็ต้องบอกว่าจะแตกต่างจากรุ่น ICE อย่างชัดเจนครับในครั้งนี้ถือว่าทำมาค่อนข้างดีนะครับในรุ่น RS เนี่ยจะแตกต่างจากในรุ่นตัว EL แล้วตัว E อย่างชัดเจนทีเดียวครับครับผมและทั้งหมดนี้ครับกับ Honda HR-V ใหม่นะครับก็ต้องบอกว่ามีฟังก์ชันการปรับเปลี่ยนเนี่ยเล็กๆน้อยๆแต่ถือว่าปรับเปลี่ยนให้มันดีมากยิ่งขึ้นครับและสีนี้ถือว่าเป็นสีไฮไลท์ที่ผมค่อนข้างชอบทีเดียวครับและแน่นอนครับกับราคาค่าตัวของเขาก็ต้องบอกว่าในรุ่น RS นะครับก็อยู่ที่ 1.1 ล้านจุดๆๆนะครับในรุ่น EL นะครับ1ล้านจุดๆๆนะครับและในรุ่นพิเศษเลยนะครับก็ต้องบอกว่าในรุ่น E นะครับก็อยู่ที่ 890,000 บาทจุดๆๆนะครับแต่ราคาอย่างแน่ชัดอันนี้คือราคาที่เขาคาดการไว้ให้นะครับก็เรียกว่าถูกปรับเปลี่ยนมาจากราคาเดิมเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับราคาพิเศษในรุ่น E นะก็ต้องบอกว่า 890,000 บาทเนี่ยจุดๆๆเนี่ยถือว่าเป็นราคาพิเศษสำหรับผู้จองล็อตแรกเท่านั้นนะครับก็ต้องบอกว่าราคาเต็มๆเนี่ยจะประกาศในงาน Motor Expo นั่นเองนะครับแต่แน่นอนครับต้องบอกว่าไฮไลท์จริงๆอ่ะอยู่ที่สีรถคันนี้เลยทีเดียวครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ